ขอถามเรื่องอาการคุณแม่ตอนนี้อาการเป็นไงอุ๊ยคือตอนนี้ต้องบอกว่าคุณย่าค่ะก็คือไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเนาะเพียงแต่ว่าที่เรากลัวมากที่สุดคือการกลับมาแล้วแย่ไปกว่าเดิมคือก่อนหน้าที่คุณแม่จะหยุดหายใจไปอะค่ะคือเขาก็ติดเตียงแล้วไม่ได้รับรู้ไม่ได้ตอบโต้แล้วก็แต่ว่าเรายังป้อนข้าวกันได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยขยับแล้วก็ไม่พูดแล้วแหละแต่พอน็อกไปตอนที่แกหยุดหายใจไปเกือบ5นาทีเนี่ยเรากลัวมากคือการกลับมาแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเจาะคอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักมากๆปรากฏว่าคุณแม่สู้มากคุณย่าสู้มากค่ะล่าสุดก็คือไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่แค่สายฟีดอย่างเดียวฟีดอาหารเพราะว่าคุณแม่เริ่มลืมเรื่องการกลืนละคือตอนนี้ลืมกลืนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้อนเนี่ยจะไม่คุณหมอไม่แนะนำแล้วค่ะเพราะว่าจะเกิดอาการสำลักได้พอสำลักปุ๊บปอดติดเชื้อคราวนี้ก็จะเรื่องใหญ่อีกครั้งนึงก็จะเป็นการฟีดด้วยสายแล้วก็ตอนนี้ส่วนท่อปัสสาวะเพราะว่าแกมีแผลกดทับที่ค่อนข้างใหญ่ตรงบริเวณก้นนะคะการใส่ผ้าอ้อมนานๆอะไรเงี้ยหรือว่าแฉะนานๆแล้วเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยคุณหมอเขากลัวว่าจะมีปัญหาว่าแผลมันจะตื้นขึ้นช้าตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้คู่กันก็คือใช้ทั้งผ้าอ้อมด้วยแล้วก็สอดท่อปัสสาวะด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็กังวลอีกว่ามันจะมีอาการติดเชื้อทางท่อปัสสาวะใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องยอมแลกกันเพราะว่าไม่งั้นแผลมันก็จะไม่ดีขึ้นแต่โดยรวมเลยนะคะล่าสุดเนี่ยแพทก็ย้ายคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลสักพักใหญ่ๆแล้วไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอิชิค่ะอยู่ตรงเรียบด่วนตรงเส้นเกษตรนวมินทร์ซึ่งก็ใกล้กับที่ทำงานด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกสรุปพอย้ายตอนแรกก็ลังเลว่าจะเอาคนจากศูนย์เนี่ยมาไว้ที่บ้านทางศูนย์ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณแม่เกิดตัวร้อนมีภาวะอะไรอีกอ่ะอุปกรณ์ที่บ้านมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วกว่าจะนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวมันจะแย่ไปเหมือนครั้งแรกก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่างั้นก็เอาคุณแม่ไปไว้ที่ศูนย์อิชิค่ะซึ่งเขาจะรายงานแพททุก3ชั่วโมงอ่ะยิ่งกว่าเราดูเองอีกเขาจะส่งรูปส่งรายงานทุกๆ3ชั่วโมงพลิกตะแคงตัวทุกๆ2ชั่วโมงครึ่งเขาจะส่งรายงานตลอดแล้วแพทก็จะมีเวลาคือพอว่างปุ๊บก็จะไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าใช้ชีวิตอยู่กับแกค่ะแล้วก็ดูสิ่งที่ตอนนี้คุณแม่แบบเราแฮปปี้มากคือหน้าสดใสมากคือรู้เลยว่าแกกินอิ่มนอนหลับแล้วแผลต่างๆที่ตอนแรกมันเวอะหวะค่ะดีขึ้นจนเราแบบโหแบบขอบคุณมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบดีขึ้นมากๆแล้วก็มันมีเรื่องของแบบคุณแม่กลับมานั่งวีลแชร์ได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลดีว่าต่อไปถ้าเกิดเราจะพาแกออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถแกก็กลับมานั่งวีลแชร์ได้บ้างแล้วสามารถทรงตัวได้อะไรเงี้ยเขามีทำกายภาพยืดเส้นก็โอเคค่ะก็คือตอนนี้ทรงๆแค่ไม่ได้ใส่สายเพิ่มไม่ต้องเจาะคอแพทถือว่ามันดีมากมากเลยก็คือคุณแม่ไม่สามารถตอบโต้กับไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้สื่อสารไม่ได้แล้วค่ะแต่เป็นสิ่งที่แสดงออกคือหน้าตาสดใสร่างกายแข็งแรงคือการตอบโต้ของเขาแล้วใช่ค่ะก็คือแค่ไม่ได้ต้องใส่สายต้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจนี่ก็โอ้โหแฮปปี้มากแล้วค่ะอย่างเวลาเราไปนั่งคุยกับแม่เราคุยอะไรยังไงบ้างนั่งฟังเหมือนเดิมแม่เป็นไงว่าจะอย่างนี้เนาะฮัลโหลคุณนายฉันมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ถามนับได้แพทย์คุยกับแม่อย่างนี้มาตลอดฮัลโหลคุณนายมาแล้ววันนี้สวยไหมนี่วันนี้ทำผมนี่กล้วยหอมอะไรเงี้ยก็จะคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ได้ทำแบบว่าให้ดูแบบว่าเศร้าซ้อยเศร้าสุขไม่เป็นยังไงวันนี้อ้าวเลยก็คือกินอิ่มแม่สบายเลยอยู่ดีๆก็อิ่มเนาะอะไรเงี้ยก็จะคุยกันอย่างนี้แล้วก็เป็นไงแผลวันนี้โอเคนะวันนี้หนูทำตัวดีคุยวันนี้หนูทำตัวดีอนุญาตให้นอนเดี๋ยวปิดไฟให้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะฟังสุดบทสุดมูลไปด้วยกันนี่ฟังตั้งนานแล้วท่องได้หรือยังคะว่าจะเป็นอย่างเงี้ยคุยกับเขาอย่างนี้เหมือนเราแบบเหมือนทุกครั้งเหมือนแต่ก่อนที่เราคุยกันค่ะอย่างน้อยเพราะรู้สึกว่าเสียงหรืออะไรที่พูดคุยอ่ะแกตอบไม่ได้แต่แพทว่าแกรู้แกรับรู้หลังจากนี้ต้องมีการเช็คอัพอาการยังไงต่อเนี่ยค่ะอยู่ที่ศูนย์สบายใจเลยว่าเขาเช็คอัพให้แพททุก3ชั่วโมงเดี๋ยวเขาไลน์มาแล้วจะถ่ายรูปแผลให้พลิกตะแคงตัวหายใจปกติอุณหภูมิร่างกายตรวจ ATK ทุกวันสุดยอดค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ